นักเรียนทุกคนอย่าลืมนะจ๊ะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะออกเดินทางไปทัศนศึกษาค้างแรม1วันที่เมืองกระต่ายอีสเตอร์นั่นเองนะอุ๊ยเมืองกระต่ายอีสเตอร์ฉันไม่เคยไปเลยอ่ะเฮ้ยฉันเคยไปนานมากแล้วว่าฉันคิดถึงเจ้าปลากระต่ายจังเลยอ่ะนั่นเป็นว่าเด็กๆทุกคนต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะจ๊ะเดี๋ยวล้อจะหมุนเวลา 7:00 นเจอกันพรุ่งนี้เช้านะลูกบ๊ายบายไปกลับบ้านกันได้แล้วเร็วโอ้ยทุกคนมากันแล้วจังเลยฉันนึกว่าฉันจะมาคนแรกซะอีกนะเนี่ยโอ้ยฉันก็ตื่นเต้นเหมือนนะเนี่ยโอ้ยฉันก็ตื่นเต้นนะฉันไม่เห็นเคยไปเลยอะเป็นยังไงนะเมืองกระต่ายอีสเตอร์เนี่ยโอ้ยเดี๋ยวฉันค่อยเมาแล้วกันนะฉันขอไปลาแม่แป๊บนึงแม่คะแม่กลับไปก่อนก็ได้ค่ะเอางั้นเหรอจ๊ะแม่กลับแล้วจะรอส่งหนูจนกว่าล้อจะหมุนออกไปนะจ๊ะส่วนเดฟลูกแม่จ๊ะลูกแม่เนี่ยรักษาตัวดีๆนะโอ้แม่คะผมโตป่านนี้แล้วว่าผมนะเป็นผู้ชายนะแม่ฮันน่ายังไม่พูดงี้เลยอ่ะเป็นว่าทุกคนของเอามาเก็บที่ด้านหลังรถนะเดี๋ยวลุงจะออกเดินทางมาแล้วส่งกระเป๋ามาทางนี้แล้วไปโอ้ยฉันนะยิ้มสึกยังไงก็ไม่รู้อะค่ะลูกจะออกเดินทางอีกแล้วคิดถึงลูกซะแล้วสิท่าทางเนี่ยลูกชายคุณเนี่ยจะติดคุณมากเหมือนกันนะคะนี่เนฟฉันเห็นแม่นายยืนโบกไม้โบกมืออยู่เลยฉันรู้แล้วนะโอ้ยว่าแต่ว่าเมืองที่เราไปจะเป็นยังไงบ้างนะนี่ดูสิแม่นายอะดูท่าทางเขาจะติดนายมากกว่านายติดเขานะสิฉันรู้ละฉันก็โบกบายบายอยู่นี่ไงไม่อยากให้แม่รู้สึกแย่นะโอ้ยลูกฉันเด็กๆทุกคนเราได้มาถึงเมืองอีสเตอร์แห่งกระต่ายแล้วนี่ละลูกลงกันมาจากรถได้แล้วมาโอ้ยนี่มันเมืองอะไรเนี่ยเอาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองกระต่ายอีสเตอร์ในสำหรับเทศกาลอีสเตอร์ครั้งนี้เนาะทุกคนไปเก็บกระเป๋าค่ะเดี๋ยวลุงเอาของไปวางให้แล้วทุกคนไปเข้าร่วมกิจกรรมที่ด้านในเมืองแล้วได้แล้วลูกโอ้ยคุณป้าอีสเตอร์คะวันหน้าไม่ได้เจอป้าตั้งนานอ่ะเป็นไงบ้างคะโอ้ยป้าก็สบายดีลูกโอ้ยหนูวันหน้าไม่ได้มาหลายปีเลยเนาะตั้งแต่หนูยังเด็กเนี่ยดูสิป้าเตรียมไข่อีสเตอร์ไว้แล้วเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์เนาะสวยจังเลยค่ะนี่หนูจำได้ใช่ไหมว่าเทศกาลนี้เราต้องทำอะไรบ้างเรานะมีสีอ๋อหนูจำได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะเราต้องทาสีให้กับเจ้าตัวไข่ต้มทั้งหมดนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วจ้ะแล้วเราก็จะนำไข่ไปซ่อนแอบกันเนาะเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์ในศาสนาคริสต์อย่างนึงนะลูกนะโอ้ยหนูตื่นเต้นจังเลยค่ะโอ้ดูสิแม่ไก่อ้วนท้วมสมบูรณ์เนี่ยออกไข่ได้ทุกวันเลยนะคะโอ้ยไข่ฟองไข่ขาวตัวเบลเลอร์เลยอะแล้วก็ตรงนี้นะจ๊ะเป็นที่ที่เด็กหนูๆทุกคนเนี่ยสามารถมานั่งระบายสีใช้สีน้ำเนาะเราจะไม่ระบายในภาพวาดกระดาษกันแล้วครั้งนี้เราจะมาระบายสีบนไข่ต้มกันเลยโอ้โหอันนี้เป็นสำเร็จรูปแล้วใช่ไหมคะระบายออกมาได้สีเนียนจังเลยค่ะใช่แล้วละจ๊ะแล้วเนี่ยไข่ที่เราระบายเสร็จแล้วนะจ๊ะลูกเราก็จะเอามาใส่เข่งอันนี้แล้วกันจ้ะโอ้ยทำไมเข่งมันหนักขนาดนี้อะคะตายละฮานะให้ฉันลองมันดิเฮ้ยฉันลองมั้งโอ้เธอที่อ่อนแอจังเลยขอฉันนะไหวแน่นอนโอ้ยมันหนักกว่าที่คิดแฮะในเดฟฉันบอกแล้วไงเรามันหนักไอ้ปากอวาดแล้วเชียวว่าเด็กๆสมัยเนี้ยไม่ค่อยมีแรงสงสัยกินไข่กันน้อยไปนี่ไงล่ะป้ามีไข่สารพัดไข่เลยอยากกินวันละกี่ฟองก็จัดไปเลยนะลูกนะโอ้ดีจังเลยนะคะเทศกาลนี้เป็นเทศกาลวันหยุดยาวของศาสนาคริสต์แถมเรายังได้ทำอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะใช่แล้วจ้ะถ้าหนูยังชอบวาดภาพบนกระดาษตรงนี้ก็มีภาพวาดให้หนูได้ระบายสีได้วาดได้ตามใจชอบเลยนะจ๊ะโอ้ยก็เลยขึ้นเอาไข่ปลาไข่ใส่หัวฉันโอ้ลุงขอโทษค่ะลุงไม่ได้ตั้งใจฮะเอ๊ะลุงจะปลาใส่ใครคะอยู่ๆลุงปลาใส่ผมทำไมโอ้แปลกจังเลยอ่ะสงสัยลุงเขาไม่ตั้งใจจริงๆหรอมั้งไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูมาเดี๋ยวลุงเช็ดให้นะลุงเช็ดให้เดี๋ยวเอาเป็นว่าปลาแข่งกับลุงไหมล่ะลูกอย่างนั้นจะดีเหรอฮะเอ๊ะทำไมเจ้าเดฟไปเล่นอะไรกับคุณลุงอย่างนั้นล่ะป้าว่าอย่าไปใส่ใจเลยนะเจ้าลุงเนี่ยเขาน่ะชอบขี้แกล้งเด็กทุกคนนะทุกปีก็จะเจอเด็กคนนึงที่เขาชอบแกล้งเสมอแสดงว่าเพื่อนหนูเป็นผู้โชคดีเนาะ
เอางั้นหรอคะงั้นหนูว่าเอาเป็นว่าเรามาลองระบายสีเล่นกันดีไหมคะดูซิว่าฮันนาเนี่ยจะระบายสีออกมาได้สวยขนาดไหนบ้างอุ๊ยตื่นเต้นจังเลยไม่ได้กลับมาตั้งหลายปีรู้สึกทุกอย่างเปลี่ยนไปมีสีสันเยอะแยะเลยอะค่ะฤดูนี้เนี่ยเป็นฤดูที่ฮันนาชอบที่สุดเลยเอว่าแต่ว่าทำไมสองคนนั้นยังเล่นอะไรกันอยู่เนี่ยคะเมื่อไหร่จะเลิกกันสักที